อันนี้ถามเรื่องหน้าเจ็ดหลังเจ็ดค่ะว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติกันยังไงคะไม่แนะนำให้ใช้เลยอ่ะอันอืเนี้ยมมันโอกาคส่ะพลาดค่อนข้างสูงนะคะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดใช้ได้เฉพาะในกรณีที่คุณผู้หญิงมีประจำเดือนมาสม่ำเสมออืมมาตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะค่ะคือถ้ามาถูก21 วันก็มา21 วัน21 วัน21 วันเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายพูดง่ายค่ะๆถ้ามา28 วันก็28 28 28เป๊ะเป๊ะถ้าสมมติบางคนมา28เดี๋ยวบางวัน27อีกเดือนหนึ่ง30อะไรอย่างเงเอี้ยอการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดมันจะคลาดเคลื่อนไปได้เยอะเพราะว่าช่วงวันไข่ตกมันเพี้ยนไปมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆนี่หรอไหมคะค่ะนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่มาเป๊ะๆเลยอ่ะมันก็อาจจะใช้หน้าเจ็ดหลังเจ็ดได้อืมคือรอบเดือนมาทุก28 วันก่อนนับประจำเดือนมาวันแรก7 วันแล้วก็หลังประจำเดือนมาวันแรกนับไปอีก7 วันประจำเดือนมาวันแรกนับเป็นวันที่หนึ่งอืนับไปมอีก7 วันอันนั้นน่ะก็คือช่วงปลอดภัยฉะนั้นถ้าเกิดสมมติประจำเดือนคุณผู้หญิงมา7 วันก็คือคหม่ะดสิทธิ์เพราะว่าก็คือประจำเดือนหมดปุ๊บก็เลยช่วงปลอดภัยไปแล้วแต่คถ้า่สะมมติประจำเดือนคุณผู้หญิงมา5 วันก็ช่วงปลอดภัยก็เหลือแค่2 วันแต่ก่อนหน้าที่ประจำเดือนจะมาวันแรก7 วันก็จะเป็นช่วงปลอดภัยของเขาค่ะค่ะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีคุมกำเนิดที่ดีกว่านี้ก็เลือกอย่างอื่นเถอะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยแนะนําอยู่แล้ไมว่คเน่อายะแนะนอืมำผิดพลาดกแลั้นวมกา็นักต่อนักแล้วค่ะถ้าไม่อยากท้องก็ใช้ถุงยางอนามัยดีกว่าอืนะคะเพราะมันก็ป้องกันโรคอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายค่ะน้องๆวัยรุ่นโดยเฉพาะที่เคยถามมาเรื่องของหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยนะคะคุณหมอฟ้าเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องนี้บ่อยนะคะว่าถ้าเป็นไปได้บเนี่ย่อใชย้วิธีอื่นเถอะบางคนนับผิดนับถูกเป็นนับกันแจ็คพอตวันไข่ตกพอดีก็เกิดน้องขึ้นมาตั้งท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยใกช็่ทำเอากันใวชุ่น่วายทีหลังเนาะยังไงซะมีเซ็กก็ต้องรับผิดชอบกันด้วยนี่ไงนี่ไงคุณแม่โซเฟียที่เป็นเด็กแฝดเมื่อสักครู่ลูกแฝดเมื่อสักครู่คุณหมอฟ้าบอกว่าค่ะได้เด็กๆมาก็เพราะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนี่แหละค่ะนับผิดเดือนเดียวเป็นลูกเลยนะคะแหมคุณแม่น่ารักมใชากเล่ยเนาะมันมีโอกาสพลาดได้เรื่คอง่กะารนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอะนะนะคค่ะะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่เหมือนโอกาสพลาดได้ค่อนข้างง่ายค่ะ